ส่งกันบ้านก็รู้ว่าเวลาจิตลอยค่ะไปไหนเราก็รู้ว่าไปตรงนั้นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่จิตวิ่งไปทางไหนรู้ว่าจิตวิ่งไปนะไม่ใช่จิตวิ่งไปไหนรู้ว่าไปที่นั้น รู้ว่าจิตวิ่งไม่ใช่รู้ว่าจิตวิ่งไปไหนมันหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูรู้ทันจิตไม่ใช่หลงไปดูแล้วดูอะไรเองไม่ใช่ดูอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมันหลงไปดูนะรู้ทันจิตฝึกไปฝึกเยอะจิตที่เคยไปชอบไปดูคนอื่นนะคะเดี๋ยวนี้กลับมาดูตัวเองแล้วก็มาว่าตัวเองคอยสอนตัวเองขึ้นค่ะก็ดีแล้วล่ะดูคนอื่นเพิ่มกิเลสเราดูตัวเองก็ลดกิเลสตัวเองดูคนอื่นอันตรายนะถึงจุดหนึ่งมันจะกลับมาดูตัวเองไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเริ่มสับสนอย่างเรามองเห็นเยอะแยะเห็นคนนั่งเยอะแยะมันจะเริ่มสับสนว่ามันคนจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตเราไปเห็นเขาเองหรือเป็นผีผีมันนั่งเต็มห้องเลยอย่างเงี้ยไปเจอหน้าเขาอ๋อนี่ผีแล้วเขกหวมทิ้งนะกลายเป็นคนอย่าเที่ยวออกไปดูข้างนอกสุดท้ายมีแต่เรื่องเสียตอนทำสมาธิอะค่ะจะง่วงตลอดเลยก็เดินเอาเคลื่อนไหวทำงานบ้านนะเคลื่อนไหวไปกระดุกกระดิกไปคือตั้งแต่ก้าวเท้าแรกมาเห็นประโยคว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลของจิตเห็นจิตคือเป็นนิโรธก็เลยพยายามอะค่ะวันที่ผ่านมาก็พยายามดูจิตนะคะคราวนี้ตรงจุดนี้อย่าไปท่องไว้นะมันผิดเขียนไม่ครบหรอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเห็นนิดๆหน่อยๆไม่ได้ต้องเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ่มแจ้งคือเห็นอะไรก็เห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเห็นแจ่มแจ้งนะเห็นจิตเฉยๆเป็นสมถะนะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เห็นอยู่ว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงอะค่ะคราวนี้แต่ว่าพอมาคิดถึงประโยคตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วจิตเนี่ยมันยังเป็นตนอยู่ค่ะคราวนี้เราจะทำยังไงดีกับมันต่อไปอะค่ะทำไม่ได้อะดูไปเรื่อยให้เห็นนะความจริงว่ามันเกิดแล้วมันดับมันบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูไปอย่างนี้จุดอ่อนอย่างร้ายแรงของคุณนะคือคิดมากไปฟุ้งซ่านในธรรมะต่อไปนี้ไม่คิดมากดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตเราสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีชั่วก็รู้ไปแล้วปัญญามันค่อยเกิดเองคิดเอาใช้ไม่ได้นมัสการค่ะตอนเข้ามาตอนแรกเห็นกุฏอะค่ะก็คิดว่าอันนี้คือกุฏทีนี้พอกวาดกุฏเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าจิตมันคิดว่านี่กุฏของเราอย่างเงี้ยค่ะอะไรมากวาดทีเดียวเป็นของเราไปแล้ว รู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้รู้สึกแบบนี้ค่ะแต่พอกวาดเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบเนี้ยค่ะดีแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมอะค่ะพอว่านั่งเราจะหลับก็เลยเดินก็นึกถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวเวลาเดินแค่นั้นนะคะแค่นั้นก็ดีแล้วถ้าเดินกลางคืนก็มีไฟฉายอะไรก็มีไหมในกุฏิมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคะฝากจะบอกว่าถ้าออกมาเดินข้างนอกกลางคืนนะต้องฉายไฟนะมันมีงูเดี๋ยวเดินแล้วไปเหยียบงูเข้าแล้วก็งูจะโมโห
ไปทำอีกไปที่ทำอยู่ไม่ต้องปรับปรุงทำให้สม่ำเสมอของคุณเนี่ยต้องปรับปรุงมันติดสมถะติดนิ่งติดเฉยสลับกับฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่คิดกระทั่งธรรมะธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมะเนี่ยรู้ได้ด้วยการเห็นเอาเห็นว่าจริงๆแล้วจิตใจไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเห็นไม่ใช่คิดฮะไม่ได้ยินนะคือหนูก็เห็นตรงจุดนี้อยู่เยอะอะค่ะว่ามันควบคุมไม่ได้มันเกิดเดี๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวลงบ้างเดี๋ยวฟุ้งอีกแล้วค่ะสังเกตไหมทันทีที่พูดนะ ใจกระโจนฟุ้งมันมีลักษณะอย่างนี้นะปุ๊บ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 แบบนี้ดูออกเปล่าคราวนี้หนูก็เลยสงสัยว่าพอเราเห็นแล้วว่าค่ะเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าแล้วเราจะหลุดจากมันได้อย่างไรจากจิตเหล่านี้ที่มันอยู่กับเราอะค่ะเราไม่มีหน้าที่หลุดนะจิตที่มีปัญญามันหลุดของมันเองเราหมดแต่ดิ้นรนทำยังไงจะดีทำยังไงจะพ้นทำยังไงจะหลุดใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่คิดแต่จะทำอะไรให้รู้นะไม่ใช่ทำอะไรกลับนมัสการค่ะคือก็มาอยู่วัดก็คือหลงสั้นเยอะกว่าอยู่บ้านบ้างอะค่ะแต่ก็คือยังหลงยาวมากกว่าหลงสั้นนะคะแล้วก็ตอนอยู่บ้านเนี่ยก็คือมันจะมีถูกกิเลสครอบงำบ่อยแล้วก็มีความยึดมั่นในตัวตนสูงแล้วก็จิตมันก็ไม่ยอมใครมันก็จะเอาเรื่องคนอื่นให้ได้อะค่ะมาอยู่ในเนี้ยนะถ้าแน่จริงอ่ะมันจะเอาเรื่องเขาไปทั่วนะออกมาอยู่ในป่าใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยความใหญ่ของเราความแน่ของเราจะหายไปนะมันจะสยดสยองแทนอย่างเรานั่งสมาธิอยู่เนี้ยตัวอะไรมันจะมามัวแต่ดูนี้ทีนี้ยังไม่มีที่แท้อยู่บนหัวงูนะห้อยลงมาแล้วแค่ฟังก็สยองหน่อยๆแล้วนะเวลาที่ใจเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยความรู้สึกว่ากูยิ่งใหญ่เนี่ยจะหายไปเวลาเราอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัยจะกูใหญ่ขึ้นมาเคยไหมอยู่ในที่เราไปเที่ยวที่โล่งๆอะไรภูเขาลูกใหญ่เหลือเกินแม่น้ำก็ใหญ่ตัวเรานิดเดียวความใหญ่ของเราจะลดลงนะพอเทียบกับธรรมชาติภายนอกงั้นเราภาวนานะเราดูโลกไปโลกนี้กว้างใหญ่เราเป็นเศษธุลีเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่จริงเลยนะเนี่ยดูไปไม่ต้องเทียบกับจักรวาลหรอกนะเทียบกับแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเราก็เล็กนิดเดียวเนี่ยค่อยๆสอนมันไปมันจะได้ไม่ใหญ่มากใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออีกมีไหมเบอร์18เบอร์8เบอร์19เบอร์เท่าไหร่เหล็กมันบังพอดีเลยเนี่ยเบอร์5เบอร์10นะเอาเท่านี้ก่อนเบอร์18กราบนมัสการค่ะส่งการบ้านรอบปีกว่าค่ะเพ่งน้อยลงยังก็ทั้งเพ่งทั้งฟุ้งซ่านค่ะเออยังโลภอยู่ถ้าเราปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านพอเราลงมือปฏิบัติเราก็จะเพ่งค่ะนะงั้นเราพยายามอย่าฟุ้งซ่านพยายามรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะพอรู้สึกมากๆเวลาเราไปทำสมาธิมันจะไม่ค่อยกดมันสงบของมันง่ายนี่ถ้าเราฟุ้งมากพอเราลงมือปฏิบัติในรูปแบบเราอย่าเพ่งเพราะว่าใจมันดิ้นเราก็พยายามบังคับมันนะมันจะไปด้วยกันนะฟุ้งซ่านกับเสื่องซึมอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดีขึ้นเยอะแล้วละนะเพ่งน้อยลงเมื่อก่อนเพ่งอย่างรุนแรงนึกออกไหมนึกออกค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วละ
ยังเหลือเพ่งอยู่แต่ไม่มากเหลือแปดบางคนสงสัยนะหลวงพ่อทำไมจำแม่นจะมาส่งกันบ้านเมื่อหลายปีก่อนไม่บอกได้อีกนะจริงไม่ได้จำหรอกดูเอาเดี๋ยวนี้ดูร่องรอยนะกราบนมัสการเจ้าค่ะโยมมาจากจังหวัดสุรินทร์กันบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะมาจากอะไรนะจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะก็ฟังเทปของหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือน3ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณไม่ถึงเดือนนะคะเดินจงกรมก็จะเห็นมีอยู่3ตัวที่เห็นนะคะก็คือเห็นกายเห็นจิตแล้วก็เห็นตัวที่เห็นตัวที่รู้นะคะว่ามันมีกายมีจิตนะคะแล้วก็เห็นจิตที่มันคิดแล้วมันก็วิ่งพล่านนะคะแล้วก็โยมเป็นคนประเภทโทสะจริตนะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านก็เลยใช้วิธีดูจิตคือช่วงแรกๆก็จะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันผ่านไปปุ๊บเราจะถึงจะเห็นแต่ว่าระยะการเห็นนี่มันจะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี่ก็คือเห็นมันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโป่งพอเรามองเห็นปุ๊บมันก็สลายไปเลยอ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละดูอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือถูหน้าอยู่ก็เอ๊ะทำไมเหมือนกับเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราจับวัตถุเป็นผนังเป็นอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะทำอย่างนั้นแหละมีสตินะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เริ่มเห็นนะร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกอย่าคิดนะคิดเยอะไปเยอะเจ้าค่ะยังคิดมากไปรู้เยอะๆคิดน้อยๆเจ้าค่ะอย่าหาความรู้ด้วยการคิดเอาแต่คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีอะไรขัดข้องก็โยมไปเรียนที่หลวงปู่เอียนนะหลวงปู่เอียนอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะอยู่ที่อำเภอปราสาทเจ้าค่ะวัดโคกอะไรโคกหม่อนเจ้าค่ะใช่ไหมใกล้ๆออกจากตัวเมืองไป13โลเองในเมืองสุรินทร์ที่หลวงพ่อเห็นก็อยู่องค์นี้แหละเจ้าค่ะก็ล่าสุดก็เท่าที่ 2-3 วันที่มาที่วัดก็รู้สึกว่าอาการที่เรารู้สึกว่ามันหนักๆในอกอะไรตอนนี้มันไม่มีเรารู้สึกว่ามันเบามันโล่งสบายเจ้าค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก็มีเราไม่ได้ภาวนาเอาโล่งนะเราภาวนาให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ดูออกไหมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเห็นเจ้าค่ะร่างจิตเราบังคับไม่ได้เลยเนี่ยดูอย่างนี้บ่อยๆไปเบอร์19กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจำได้ไหมบอกให้ไปหาหลวงปู่อะไรหลวงปู่เอียนชื่อท่านนะฟังแล้วไม่ดีเอียนแต่ว่าท่านภาวนาดีนะเวลาใครไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านก็จะแจกซีดีหลวงพ่อไปฟัง มีอยู่แล้วเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้าฮะเบอร์อะไรนะ19เหรอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรู้จักหลวงพ่อผ่านทางซีดีมาเป็นเวลา 4-5 ปีขอภาวนาเห็นหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปค่ะนะไม่ต้องรักษานะค่ะแต่ยังเป็นคนศีลไม่บริบูรณ์นะคะหลวงพ่อแต่ตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะปฏิบัติธรรมจนลมหายใจสุดท้ายได้อย่างนี้ก็ยังดี มีสติคุ้มครองจิตไว้ค่ะกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้นะศีลจะบริบูรณ์ค่ะมีข้อถามอยู่ข้อนึงอยากจะถามหลวงพ่อเพื่อให้กับคนที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคือเมื่อครั้งนึงเคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในขณะที่จมน้ำตอนนั้นอายุประมาณ5ขวบแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันคนหนึ่งก็บอกว่าแกตายแล้วนี่คนที่สองก็บอกว่าใช่ตายแล้วทำยังไงคน
คนแรกก็กลับมาพูดอีกบอกว่าตายแล้วก็ให้นอนหลับสิคนที่สองบอกนอนยังไงเขาก็บอกว่าให้นอนเฉยๆคือได้ยินเขาคุยประมาณนี้แต่ในสภาวะนั้นคือมันมืดไปหมดแล้วตอนนั้นหนูก็เด็กมากประมาณสัก5ขวบว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำที่แม่น้ำเพชรหนูเองป่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เขาคุยกันจบก็ปรากฏเห็นตัวเองขึ้นมานอนอยู่ที่ริมแม่น้ำเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยขึ้นมาได้ก็เลยเคยฟังธรรมของหลวงพ่อว่าถ้าเราคนเราจะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บปวดหนูจะมายืนยันว่ามันเป็นความจริงค่ะหลวงพ่อไม่ต้องลองนะณตอนนั้นมันไม่เจ็บปวดจริงๆแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องถึงตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าถ้าเกิดจุดนั้นจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือว่าดูจิตของตัวเองไปค่ะเวลาจะตายจริงๆร่างกายมันก็เฉยๆไปนะมันเข้ามาที่จิตแล้วจะดีหรือจะไม่ดีจะไปเกิดที่ไหนอะไรจิตเป็นตัวเลือกทั้งสิ้นงั้นเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันคุ้นเคยกับกุศลไว้นะอกุศลทั้งหลายพยายามละสิ่งที่ไม่ดีพยายามละไปจนใจมันคุ้นเคยกับความดีงามแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจมันจะทำงานตามที่มันเคยชินนะมีสติดูมันไปคือดูจนมันดับไปเองเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องใส่ใจว่าณตอนนั้นจะได้เป็นอะไรก็ช่างกับมันค่ะถ้าสนใจว่าจะได้เป็นโน้นจะเป็นนี้นะก็จะได้เป็นเปรตนะเหมือนเมื่อตอนทานข้าวเลยค่ะเปรตอยากหยิบอาหารทำไมเปรตคอยาวใช่ไหมค่ะตัวยาวๆเวลาเราจะตักข้าวเห็นไหมนะคอเลยยืดขึ้นมาทำไมเป็ดปากเล็กเพราะว่าใจมันอยากกินเยอะเลยปากมันกินไม่ไหวค่ะตักมาแล้วก็เหลือพวกเราก็เป็นใช่ไหมใจอยากกินเยอะๆแต่ปากมันกินได้นิดเดียวปากเท่ารูเข็มกินไม่ได้อย่างใจหรอกค่ะปัจจุบันก็พยายามฝึกกายฝึกใจในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะขณะนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วรู้ไหมนั่นแหละดูไปไปฝึกเอาดีนะจมแม่น้ำเพชรจมในคลองกรุงเทพเนี่ยตายเลยติดเชื้อตายเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้านั่นท้ายห้องเบอร์สิบห้ามพูดเยอะนะกับนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้ลองฟังดูแล้วปฏิบัติดูเมื่อมีโอกาสผมได้บวชประมาณปี2554แล้วก็สวดมนต์มาจนถึงวันนี้ไม่เคยขาดเลยครับมีวันนี้ที่ขาดวันแรกครับแล้วก็คือผมเคยปฏิบัตินั่งแล้วมันสงบตอนที่เจอหลวงพ่อพุทธตอนเด็กมัธยมกับตอนที่บวชที่ภูผาสูงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธไปเทศครับหลังจากนั้นมาผมก็มีครอบครัวผมรู้สึกว่าความเบาตรงนั้นมันลดลงแล้วผมเริ่มอินกับโลกมากขึ้นผมเคยนึกว่าขอมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาครับหลวงพ่อภาวนาก็ตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อพุทธเป็นครูองค์ที่3องค์แรกคือท่านพ่อหลีที่2คือหลวงปู่ดูลเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยวันเดียวกับที่ไปเจอหลวงพ่อพุธเราจากสุรินทร์แวะเข้าโคราชไปงั้นเรียนกับหลวงพ่อพุธอยู่แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเจอบ่อยที่สุดเพราะท่านอยู่ใกล้ท่านจะสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจำได้ไหมได้ครับเนี่ยสำคัญนะกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต่ออีกวรรคหนึ่งด้วยความมีสตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูด
ใครเป็นคนทำร่างกายเป็นคนทำคิดใครเป็นคนทำจิตเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นให้มีสติร่างกายทำงานมีสติรู้ทันจิตใจทำงานมีสติรู้ทันจิตใจทำงานส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตใจหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันนะจิตก็จะหยุดคิดแล้วตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตมันเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานไปเรื่อยๆหลวงพ่อบวชตอนอายุเยอะแล้วนะนี่บวชรอบสองรอบแรกตอนเป็นนักศึกษาภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนที่คุณเป็นนั่นแหละแล้วที่คุณทำอยู่นะไม่ได้แพ้ที่หลวงพ่อทำตอนเป็นโยมนะนั้นคุณทำไปเถอะเป็นลูกศิษย์มีครูฟังคำครูแล้วก็ปฏิบัติเอายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำอะไรเนี้ยคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เวลามันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสติระลึกรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายเป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ไปฝึกอย่างนี้แหละไปฝึกอีกครับขอบคุณครับหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุทธครั้งสุดท้ายที่ไปหาหลวงปู่ดูลย์นะลงมาหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธก็ถามว่าหลวงปู่สอนอะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธบอกว่า7วันก่อนที่หลวงพ่อจะไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านก็กลัวหลวงพ่อจะไปทำลายผู้รู้ระเบิดทิ้งอะไรเงี้ยท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือปล่อยวางผู้รู้ไม่ยึดถือจิตมันปล่อยเองนะท่านบอกไม่ใช่เราจงใจไปทำลายแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนี่ผ่านมาเป็น10ปีนะนานจนท่านเกือบมรณภาพแล้วหลวงพ่อไปเจอท่านที่ TOT พอท่านเทศเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านไปบอกท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเนี่ยคนฟังเยอะแยะนะแต่ที่จะเป็นนักปฏิบัติสู้ตายจริงๆมีไม่มากหรอกท่านบอกท่านจำได้แล้วกราบเรียนท่านบอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะยืดตัวขึ้นมาเลยนะห้าวหาญเต็มที่เลยถ้าดูเป็นนะจะเห็นเลยแสงปุ๊บออกมาเลยนะสว่างโพล่งออกมาเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่คือเหมือนไข่อะไรเงี้ยท่านเรียกว่าเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อได้ยินก็เข้าใจกรรมฐานตัวนี้นะลงกราบท่านก็ต้องภาวนาต่อนะค่อยๆเข้าใจลูกไก่มันเจาะได้ยังไงคุณก็ไปทำเอานะพยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นจะตายต้องทำให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมป่วยหนักนั่งไม่ไหวนอนอยู่ก็นอนปฏิบัติต้องสู้ตายอย่างนั้นเลยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปจะมีครอบครัวก็ทำหน้าที่ของเราไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอะไรก็ทำหน้าที่ไปนะก็รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของโลกส่วนหน้าที่ของธรรมมีหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตตนเองนั้นมันไม่ได้เบียดเบียนเวลาทำมาหากินอะไรหรอกอดทนนะแล้วทำไปฝึกมาได้ดีแล้วเบอร์10ห้ามพูดยาวนะ
จำได้เพื่อสิบส่งกันบ้านยาวมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะหลงอยู่ทางโลกมากเกินไปไปหลงมาทำไมล่ะทั้งที่งานนี้ไม่ต้องทำแล้วมาเจริญภาวนาเข้มข้นหน่อยมันหลงไปทำไมอ่ะเดือนค่ะมันหลงไปไหนหลงไปอดีตหรือเปล่าหรือหลงไปอนาคตไม่ได้หลงไปกับอดีตเจ้าค่ะไปยุ่งอยู่กับลูกหลานอยู่หรอสงสารเขาอย่ายุ่งกับเขาเลยแล้วลูกสาวก็บอกกับแม่อย่าลืมปฏิบัตินะนั่นแหละลูกเขาจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอ่ะเลยบอกเราไปปฏิบัติซะทีนี้เมื่อก่อนนี้มันติดเฉยอยู่นานดูเหมือนว่ามันจะหลุดมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้หมดหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าเราไม่รวบเข้าไปมันก็ไม่ติดหรอกติดก็เพราะเราไปบังคับเรื่องอย่างจิตอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปติดเจ้าค่ะรู้สึกไหมไปดึงจิตเอาไว้รู้สึกเจ้าค่ะก็ไปดึงมันทำไมล่ะเมื่อยมันเหมือนจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเออนั่นแหละไปดึงเอาไว้เจ้าค่ะมันเดินหน้าเรารู้ว่ามันเดินหน้าแค่นั้นพอแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวมันเดินหน้าดึงแล้วจิตมันเฉื่อยมากเลยนะเจ้าค่ะไปคิดไว้กว่าจะรู้ว่าหลงเนี่ยไปตั้งหลายช็อตแล้วไปท่องไว้เดี๋ยวก็ตายท่องไว้บ่อยๆเดี๋ยวก็ตายนะเจ้าค่ะท่องไว้เรื่อยๆนะพุทโธไม่อยู่นะเจ้าค่ะพอพุทโธไม่ไหวแล้วต้องท่องไว้ตายแน่ตายแน่แบบไอ้ที่รถบอกตายแน่ตายแน่นะแล้วก็อันนี้อันเดียวแต่ว่าทำสมาธิไม่ได้เลยนั่นแหละไปท่องตายแน่ไว้เจ้าค่ะจิตมันจะแน่สักแค่ไหนนะพอถึงตายมันก็ยอมเจ้าค่ะแล้วลูกเราจะมีความสุขขึ้นนะการที่เรายุ่งกับลูกกับหลานนะลูกหลานไม่มีความสุขหรอกชีวิตเขาก็อยากเดินของเขาเองเขาไม่ต้องการให้แม่มาควบคุมหลายๆสิบปีหรอกนะปล่อยเขาจ้ะค่ะตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเอาตัวรอดแล้วลูกหลานมาช่วยเราไม่ได้นะถ้าเราจะตายจริงๆจ้ะค่ะอย่างมากก็มาเกาะอยู่ข้างเตียงพยายามแม่ยังมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนอีก นะ ทิ้งมันไปจิตขนาดนี้ไม่ถูกนะเจ้าค่ะจิตขนาดนี้แน่นขึ้นมาดูออกเปล่าดูออกเจ้าค่ะเออนั่นแหละเพราะเราไปบังคับมันมันเพราะอะไรเลยคะเพราะบังคับไงตอบแล้วบังคับรู้สึกมันแบบตีขึ้นมาเออมันดึงขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะปล่อยมันไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วนะเชิญปฏิบัติถวายหลวงพ่อนะเจ้าค่ะโมทนาใครจะถามต่อก็ถามผู้ช่วยสอน